เรามาพูดคุยกันกับผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนคุณกิตพลไพศาลกิตนะครับจากหลักทรัพย์ UOB Kประเทศไทยอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยหิวเมื่อไหร่ก็แวะมา 7-Eleven ครับพี่กิตครับวันนี้หุ้นไทยไม่สามารถปิดเหนือ 1,400 จุดได้นะครับแล้วก็สัญญาณที่เคยมีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นจากเรื่องต่างชาตินี้นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับทำไมเราถึงไม่สามารถรักษาระดับตรงนี้ได้ภาพรวมแนวโน้มที่ผ่านมาในวันนี้ครับโอเคครับก็ต้องบอกว่าสำหรับวันนี้เองจะเริ่มเห็นแรงกำไรสลับมาในหลายๆกลุ่มนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของทางธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็อาจจะในกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาไม่ค่อยดีนะครับอย่างไรก็ตามมันก็จะมีแรงเก็งกำไรเชิงบวกครับในกลุ่มที่ผลประกอบการออกมาใช้ได้นะครับแล้วก็ความคาดหวังเกี่ยวกับเรื่องโอกาสในการปรับลดดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นในวันหน้าเพียงแต่ว่าปัจจัยบวกในส่วนที่เกิดขึ้นตัวนี้ครับอาจจะไม่สามารถทานแรงขายได้ก็เลยทำให้วันนี้ปรับตัวลดลงนะครับถ้ามาดูโดยภาพรวมแล้วเรายังคิดว่ายังพอที่จะมีลุ้นบ้างนะครับในการที่ตลาดเองจะส่งตัวจากฟันโฟระยะสั้นแต่ย้ายใช้คำว่าระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าเรามองว่าฟันโฟที่เข้ามาของต่างชาติในรอบสั้นๆตรงนี้เนี่ยมาจากส่วนของการปรับน้ำหนักการลงทุนซึ่งอาจจะเป็นการลดน้ำหนักในฝั่งตลาดสหรัฐที่เอาเพิ่มฟอร์มมามากนะครับแล้วก็โยกน้ำหนักบางส่วนเนี่ยมาเพิ่มในฝั่งของตลาดเกิดใหม่หรือ emerging market เนี่ยซึ่งเวลามาลักษณะแบบนี้มันจะมีลักษณะของการ spill over นะครับมาแล้วอาจจะมาจีนเยอะหน่อยแล้วก็กระจายมาทั้งฝั่งของทางด้านเซตแล้วก็ตลาดอื่นในแถวนี้เนี่ยในระดับที่มันลดหลั่นกันไปครับซึ่งเมื่อไหร่ที่มันปรับตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยแรงซื้อตรงนี้ก็น่าจะหยุดลงนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวนี้ในตลาดในช่วงสัปดาห์หน้าก็น่าจะเคลื่อนไหวในโซน 1,390 ถึงประมาณ 1,420 จุดครับครับกลยุทธ์การลงทุนในช่วงสัปดาห์หน้านะครับแนะนำยังไงดีครับอันที่1ก็คือเรามองว่าการปรับขึ้นของหุ้นในกลุ่มธนาคารจากเรื่องของตัวข่าวการจ่ายเงินปันผลเนี่ยเป็นโอกาสในการขายทางกำไรนะครับโดยเหตุผลหนึ่งก็คือภาพของทางด้านกลุ่มนี้เนี่ยได้แรงส่งจากเรื่องของตัวส่วนต่างดอกเบี้ยสุทธิที่น่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะครับเวลาดอกเบี้ยเองเริ่มคงตัวเนี่ยส่วนต่างดอกเบี้ยตัวนี้จะเริ่มแคบลงซึ่งส่งผลลบต่อแนวโน้มของผลประกอบการในอนาคตของกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเรามักจะเห็นว่าในช่วงของเดือนมีนาคมเมษาครับปกติแล้วจะเป็นช่วงที่ขายทางกำไรกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซึ่งเราเห็นว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยการปรับตัวลดลงของกลุ่มธนาคารในช่วง2เดือนนี้มักจะอยู่ระดับเดือนละประมาณติดลบ 2-3% นะครับดังนั้นก็ตรงนี้เรามองโอกาสขายทางไปกลุ่มธนาคารส่วนการซื้อครับเรามองว่าภาพรวมแล้วกลุ่มที่ยังคงมีปัจจัยเชิงบวกในเชิงของผลประกอบการในปีนี้ยังคงอยู่กับกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มที่ได้ประโยชน์จากเงินบาทอ่อนค่าอย่างโดยเฉพาะกลุ่มอาหารนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันอาจจะเป็นภาพของการฟื้นในธุรกิจหลายตัวครับอืมครับบรรยากาศตรงนี้เองเนี่ยมองไปถึงสัปดาห์หน้าเรามีวันหยุดเพิ่มอีก1วันด้วยนะครับมูลค่าการซื้อขายต่างๆความคึกคักของตลาดมันจะมีทิศทางไปยังไงบ้างครับแล้วก็รวมถึงปัจจัยสำคัญที่เราต้องติดตามด้วยครับครับก็เริ่มมีแรงกดดันนะครับเนื่องจากว่าปกติพอหยุดยาวแล้วส่วนใหญ่เนี่ยตั้งลงทุนเองจะไม่ค่อยมั่นใจในการถือหุ้นข้ามเท่าไหร่บวกกับการที่ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาทำจุดสูงสุดในรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็ขึ้นไปหนาวไปนะครับเนื่องจากValuationในหุ้นหลายๆตัวเนี่ยอาจจะอยู่ในระดับที่เริ่มตึงกับการที่จะมีแรงความเสี่ยงตัวแรงทางกำไรระยะสั้นครับก็มองว่าภาพของสัปดาห์หน้านะครับด้วยการรายงานของผลประกอบการในหลายๆกลุ่มนี้อาจจะออกมาเป็นโทนที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารแต่ว่าเราก็มองว่าเป็นภาพของการรายงานผลประกอบการที่แย่สุดแล้วจะเห็นการเทิร์นราวในปี67นะครับนั้นตรงนี้ภาพสัปดาห์หน้าอาจจะไม่ไปไหนไกลแต่ยังเป็นภาพกลยุทธ์ของการเลือกหุ้นหลายตัวครับครับมาดูหุ้นแนะนำแล้วก็ท็อปพิกของเราวันนี้กันบ้างครับครับก็สำหรับหุ้นท็อปพิกวันนี้นะครับเราก็เลือกตัวแต่ละเมเจอร์นะครับตัวโรงภาพยนตร์เมเจอร์เองเนี่ยรายงานผลประกอบการออกมาในทิศทางที่ค่อนข้างจะดีนะครับแล้วก็ถ้ามามองแล้วเนี่ยเราคิดว่าภาพของปีนี้เองเนี่ยก็น่าจะเห็นการเทิร์นราวจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กลับมาคึกคักมากขึ้นคนเข้าโรงหนังมากขึ้นนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยจะเห็นข่าวว่ามีเรื่องของการที่จะขายหุ้นซื้อคืนนะครับในช่วงเดือนเมษาซึ่งเราคิดว่าไม่น่าจะมีการขายครับน่าจะเป็นการปรับลดหุ้นออกไปเพราะฉะนั้นผลของการปรับลดทุนตรงนี้เนี่ยจะทำให้จำนวนหุ้นที่ซื้อขึ้นมาทั้งหมด 7.32% เนี่ยลดลงนะครับส่งผลให้ถึงแม้ว่าปีหน้าอาจจะไม่ได้เฉพาะผลของการลดลงของจำนวนหุ้นเนี่ยมาทำให้ EPS หรือกำไรต่อหุ้นน่าจะโตได้ประมาณ 8% ดังนั้นแปลว่าภาพของปีนี้นะครับที่จะได้ทั้งธุรกิจเติบโตแล้วก็ทั้งจากการปรับลดจำนวนหุ้นลงเนี่ยจะส่งผลให้กำไรต่อหุ้นของตัวเมเจอร์เนี่ยน่าจะโตได้ระดับประมาณ 20% เลยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นปัจจัยบวกต่อแนวต่อทางด้านของ valuation หุ้นครับก็มองเมเจอร์น่าสนใจครับแล้วก็ให้เป้าหมายทางพื้นฐานที่18บาทครับอืมครับถ้ามองถึงชุดหุ้นที่อาจจะต้องเริ่มหลีกเลี่ยงแล้วตอนนี้เรามองไปที่กลุ่มไหนบ้างครับครับเมื่อกี้คุยไปคร่าวๆนะครับว่าในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในเชิงของทางด้านการที่อยู่ในจุดที่
ส่วนต่างดอกเบี้ยสูงสุดแล้วเนี่ยเราจะเริ่มลดลงถึงแม้ว่ากำไรจะยังคงเดินหน้าไปได้แต่ว่าแรงส่งจะเริ่มลดลงครับดังนั้นเราก็มองว่าเป็นจังหวะในการขายทางกำไรนะครับอันที่สองก็คือในกลุ่มค้าปลีกครับอาจจะต้องโฟกัสเฉพาะค้าปลีกที่ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวอย่างเช่น CP Extra หรือ CPO นะครับแต่เราเห็นว่าค้าปลีกที่อิงในเรื่องของตัว UC Receive เนี่ยอาจจะได้ผลน้อยมากครับเพราะว่าจำนวนคนที่เข้าร่วมโครงการจริงไม่ได้เยอะแล้วก็แรงซื้อส่วนหนึ่งมาชะลอไปในช่วงไตรมาส4ด้วยนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพของกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในกลุ่มค้าปลีกที่ไม่ได้มีแรงส่งจากเรื่องของตัวต่างประเทศนะครับแล้วก็สุดท้ายเราคิดว่าในกลุ่มที่อาจจะงบไม่ดีนะครับอย่างเช่นกลุ่มอาหารเนี่ยแต่ว่าภาพของปีนี้เราเห็นสัญญาณของการฟื้นตัวของทั้งปัจจัยการผลิตนะครับแล้วก็ทั้งในเรื่องของตัวราคาเนื้อสัตว์ที่ดีขึ้นดังนั้นถึงแม้จะไม่ดีแต่ว่าในกลุ่มอาหารน่าสนใจแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสในการทยอยสะสมครับครับมาดูเรื่องของการประกาศผลประกอบการกันบ้างนะครับจนถึงตอนนี้ครับมองงบที่ออกมาเป็นยังไงบ้างผิดจากคาดไปเยอะหรือเปล่าครับต้องบอกว่าทั้งโดยรวมดีขึ้นนะครับเพราะว่าไตรมาส3ซึ่งที่ผ่านมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็หลายธุรกิจเนี่ยในไตรมาส4มีภาพผลประกอบการที่ดีขึ้นแล้วก็มีแรงส่งในช่วงต้นปีหน้าที่ดีต่อเนื่องด้วยนะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นกลุ่มของพวกการแพทย์กลุ่มของทางด้านอาหารที่จะเทิร์นอราวด์นะครับแล้วก็กลุ่มของทางด้านพวกของทางด้านท่องเที่ยวซึ่งมีแรงส่งจากการกลับมาของนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับถ้าเรามาดูแล้วเมื่อประมาณสัก2วันที่แล้วนะครับประมาณการกำไรรวมกำไรรวมที่ออกของบริษัทที่ออกมาสัก200บริษัทเนี่ยจะบวก 30% นะแต่พอมาถึงเช้าวันนี้มันจะอยู่ที่ประมาณเหลือแค่ประมาณบวก17นะครับดังนั้นพอเข้าสู่ช่วงท้ายๆแล้วเนี่ยหลายครั้งจะเป็นบริษัทที่ผลประกอบการเองเริ่มชะลอตัวลงนะครับดังนั้นตรงนี้แนะนำนักลงทุนให้ติดตามผลประกอบการใกล้ชิดนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าภาพรวมแล้วเนี่ยหลายกลุ่มปรับดีขึ้นซึ่งจะทำให้ตลาดเองเนี่ยเริ่มเห็นโอกาสทรงตัวแล้วก็4สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเริ่มเห็นประมาณการกำไรของเซ็ต50นี่เริ่มมีทิศทางการปรับขึ้นนะครับถ้าภาพนี้ยังดำเนินต่อเนื่องไปได้เนี่ยตลาดการปรับฐานของตลาดหรือการขายทางกำไรในช่วงต่อไปไม่น่าจะแรงครับครับแรงส่งของตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้นะครับทั้งเรื่องทางการจีนที่ให้ความสำคัญต่อภาพตลาดทุนมากยิ่งขึ้นนะครับแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงเรื่องของแรงส่งด้านกลุ่ม AI นะครับชิปเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆจากผลประกอบการ Nvidia เนี่ยจะส่งผ่านไปถึงช่วงสัปดาห์หน้ามั้ยครับหรือว่าแรงส่งต่างๆเหล่านี้เริ่มน้อยลงไปแล้วต้องจับตาปัจจัยใหม่ๆฮะต้องบอกว่ามันจะเป็นแรงส่งที่มันเจาะจงมากขึ้นนะครับเพราะอย่างเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าในฝั่งอเมริกาเองเนี่ยกลุ่มเทคโนโลยีปรับขึ้นอย่างตีเอไอแต่ว่าในบ้านเราเองเนี่ยมีคนที่เกี่ยวข้องกับธีมนี้แทบจะนับคนได้แล้วก็แทบจะไม่ได้มีผลทางตรงเท่าไหร่นะครับกลุ่มเอเซ็กเราเองไม่ได้เกี่ยวพันกับ AI ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นในสภาพแบบนี้ครับจะเห็นว่าในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาจริงแล้วเอเซ็กเป็นกลุ่มที่ปรับตัวลดลงมากที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่ได้ผลดีจากแนวโน้มจากฝั่งต่างประเทศเท่าไหร่ครับครับอีกหนึ่งธีมการลงทุนที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็คือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยว่าการส่งออกในเดือนที่ผ่านมาเติบโตขึ้นมาได้ดีกว่าคาดแบบนี้เป็นสัญญาณกับหุ้นกลุ่มไหนหุ้นตัวไหนหรือว่ามีคำแนะนำยังไงครับครับถ้าดูแล้วจะเห็นว่าตัวเลขส่งออกที่ดีกว่าตลาดคาดที่โต 10% ในเดือนมกราคมเนี่ยสินค้าที่โตได้ดีมากคือสินค้าพวกเกษตรนะครับได้ไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวยางพารานะครับส่วนของทางด้านผักผลไม้นะครับอาหารกระป๋องหรือแม้กระทั่งไก่นะครับแล้วก็รวมไปจนกระทั่งถึงพวกเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องปรุงรสด้วยนะครับซึ่งมีหุ้นหลายตัวที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวทางด้านพวกXO นะครับ NRF นะครับแล้วก็ตัวของทางด้านอิชิเซเป้เป็นต้นนะครับแล้วก็ในกลุ่มของทางด้านอาหารเนี่ยอย่างที่เราเรียนครับว่าพวกเนื้อสัตว์เองเนี่ยอาจจะมีผลประกอบการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่ประกาศแต่ว่าซึ่งจะประกาศกันสัปดาห์หน้านะครับตัวเกือบหมดเลยนะครับแต่ว่าเราก็เชื่อว่าหลังจากประกาศผลประกอบการรอบนี้ไปแล้วเนี่ยตัวนั้นน่าจะเป็นจุดต่ำสุดครับครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนครบถ้วนนะครับขอบคุณมากครับพี่กิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับมุมมองจากทางคุณกิตพลไพศาลกิตนะครับจากทางหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยนะครับก็มองว่าในช่วงนี้เองอาจจะมีแรงต้านบ้าง นะครับบรรยากาศการลงทุนก็ถือว่ากรอบความเคลื่อนไหวอาจจะไปไหนไม่ได้ไกลนะครับแนวรับให้ไว้ 1,390 นะครับแนวต้าน 1,420 จุดสัปดาห์หน้านะครับก็จะเน้นเจาะจงหุ้นเป็นรายตัวมากยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่ตอนนี้เองเนี่ยคนที่เคยโฟกัสหุ้นกลุ่มแบงค์นะครับน้ำหนักความน่าสนใจอาจจะต้องลดทอนลงไปแม้จะมีเงินปันผลมาจูงใจก็ตามเพราะว่าใกล้จะหมดรอบนะครับในเชิงของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นแล้วหลังจากนี้ทิศทางจะเป็นขาลงนะครับเรื่องของผลกำไรหลังจากนี้ก็อาจจะลดทอนลงไปดังนั้นเองในช่วงที่ปันผลดีๆแบบนี้ให้ถือจังหวะเป็นจังหวะในการขายนะครับขณะที่หุ้นแนะนำนะครับเป็นท็อปพิกสำหรับสัปดาห์หน้าในมุมมองของ UOB Kay Hian นะครับมองไปที่หุ้นของเมเจอร์ครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆ
ไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเน็นช่อง16ครับ